มีตัววิ่งตัดแล้วจ่ายทะลุมาไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับเอาปากกาสิทธิ์แล้วเอกชัยมาต่อโดนเกี่ยวลูกนี้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหพุทธศิลป์ชี้ไปที่จุดโทษครับแบงค์คอกยูไนเต็ดมาได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกครับโอ้โหปิยราชครับถึงบอลช้ากว่าเอกชัยชั่วเสี้ยววินาทีนะครับโดนใบเหลืองไปด้วยพลาดทำเสียจุดโทษไปครับปิยราชลาจังเรศแล้วโดนใบเหลืองไปเป็นคนที่2ของสุพรรณบุรีครับต้องดูรีเพลย์ตรงนี้ครับไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะสอดมาของปากาสิทธิ์ครับไปสะดุดบอลแต่เอกชัยตามมาทีหลังแล้วคือปิยราชเนี่ยเหมือนจะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าเอกชัยจะถึงบอลพยายามจะยั้งแล้วครับแต่ขาของเอกชัยที่ลากมาเนี่ยครับลากมาตรงนี้ครับไปเกี่ยวนะครับแสบก็คือมาได้ในช่วงทดเวลาซึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะหมดครึ่งแรกครับไปกันคนละทางครับกิติพงศ์กูแถวเชือกสุพรรณบุรีต้องบอกว่าคือถ้าไม่นับจุดโทษที่เสียไปเนี่ยเกมก็เริ่มไปมุมมาบอลแถว2สุพรรณบุรีเก็บได้จักรพันธ์พรใสหนีมาแล้วยิงเองเลยลูกนี้โอ้โหสุดสวยเลยครับ1ประตูต่อ1ครับเช็ดคานเข้าไปเลยครับจักรพันธ์พรใสครับสุพรรณที่อยู่หลังประตูดูครับดึงหนีมาแล้วโอ้โหยิงลูกนี้นี่หยดย้อยครับจากหลังประตูดูครับบอลสายโอ้โหโค้งแล้วก็เช็ดใต้คานเข้าไปเลยครับหมดสิทธิ์ป้องกันครับพิสารเอาไม้แก้วบินยังไงก็ไม่ถึงบอลสายเห็นเลยนะครับเอาละครับสุพรรณบุรีกลับเข้าสู่เกมครับโอ้โหถือว่าทำได้เร็วเลยนะครับมันเลยครับเห็นลูกทีมเล่นเข้าฟอร์มแล้วเปิดมากลางประตูเลยเป็นหมดแล้วหวดลูกนี้เข้าเลยครับ2ประตูต่อ1ครับสุพรรณบุรีสร้างนำครับโรเบิร์ตคันเล่นครับตัวสำรองที่ลงมาครึ่งหลังครับโอ้โหพลิกสถานการณ์ครับสุพรรณบุรีดูครับจักรพันธ์เปิดมาไม่มีใครโดนบอลเลยนะครับจนเลยถึงคันเล่นไม่ต้องจับครับแล้วพิสารล้มตัวไม่ทันเลยครับบอลทะลุมาหมดนะครับเห็นอีกทีก็พุ่งเข้าหาตะข่ายไปแล้วปล่อยลอดขาด้วยนี่เลยครับดียุบบีรัมก็ร้ายกาจนะครับไปข้ามบอลหลอกลูกนี้ก็ทำให้พิสารเสียสมาธิครับขาตายบีรัมฝากโอลวัตให้นำมาบีรัมสปีดมาถึงบอลครับบีรัมดียุบไหลไปแล้วเข้าสองเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1ครับส่วนนี้โรเบิร์ตคันเล่นอีกแล้วครับโอ้โหตามมาเข้าฮอสทำพอดีครับ3ลูกรวดครับ3ประตูรวดดูครับเพื่อนให้มาบีรัมจ่ายพิสารตัดไม่โดนแล้วคันเล่นครับโอ้โหสปีดมาถึงเป๊ะครับตบย้อนกลับเข้าไปเลยครับมุมแคบคงไม่ขึ้นด้วยนะครับไม่ล้ำหน้าครับคันเล่นโอ้โหมึนแล้วครับแบงค์ฮอกเจอไปแบบนี้ครับโอ้โหแล้วเกมลุกสุพรรณบุรีครับเสียงลูกเวทครับแต่แบงค์ฮอกยังลุยต่ออยู่กัสมี่ดึงเข้าขวาแล้วยิงเองลูกนี้ชนเสาซ้ำเข้าไปครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ครับสมปองสอเล็บได้ประตูครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหแต่ไม่รู้จะช้าไปหน่อยหรือเปล่าครับประตูของสมปองครับลูกที่2เขาในฤดูกาลนี้ครับในไทยลีกบอลเด้งมาเข้าท้าพอดีแต่เวลาที่ทดเนี่ยมันกำลังจะครบ3นาทีไปแล้วนะครับดูครับกัสมี่ยิงจังหวะแรกยิงดีแล้วนะครับแต่ว่าชนเสาแล้วเด้งมาครับสมปองก็แท็บอินสวนกลับเข้าไปไม่ล้ำหน้าครับยังมีพานุพงศ์นะครับที่ห้อยอยู่บอลเด้งมาเข้าเท้าสมปองพอดีเป๊ะอยู่ที่พุทธศิลป์แล้วครับจะทดเพิ่มกี่นาทีนะครับจากเดิมที่ทด3แล้วครบไปแล้วสองต่อ3ครับของแบงคอกครับได้มานาที90บวก3นะครับไล่มาเหลือประตูเดียว
ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น